ือสตาฟเขาเรียกผมเข้าไปในห้องเลยว้าวผมเป็นนักกีฬาคนเดียวที่ได้เข้าไปจริงเหรอก็แล้วเขาแก้ผ้าหมดเลยพี่ปิ่มนี่คือเห็นเขาแก้ผ้าย ืนคุยตั้งนานเมื่อยมาไปนั่งคุยกันสบายสบายดีกว่าปะนี่นั่งปุ๊บป่าบ๊อบก็โมเรื่องชีวิตคู่ตัวเองพันทีเลยนะ18ปีนะมาแต่งงานกัน18ปีเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นไงไหนอยากมีเมียอย่างนี้มั้งกันไอ้ยาไอ้ยาแบบไหนเล่าดิโอ้ไปเจอใครก็ไม่ห่วงมาตอนแรกห่วงอ่ะตอนแรกทำไมถึงไม่ห่วงรู้ไหมมันอยู่ที่เขาทำตัวถ้าทำตัวให้หน้ากังวลอย่างเช่นไปแล้วก็กลับเช้าไม่กลับไม่ห่วงนะกลับไม่กลับแต่ว่าให้ปลอดภัยยังมีชีวิตอยู่ครับรถเมาอะไรเงี้ยหรือแบบไปแล้วเละเทะเลื่อยเปื่อยอะไรเงี้ยอันนั้นน่ะน่าห่วงให้ตังค์ใบเบิร์ดเมมเบอร์ด้วยสุดยอดยังไม่เจนต้องฝึกแสดงว่าแบบเสมอต้นเสมอปลายเสมอต้นเสมอปลายไม่มีอะไรให้แบบพี่บ๊อบบี้ไม่ได้ทำตัวแบบน่ากังวลไม่เขาเป็นคนไม่เจ้าชู้ไม่รุนแรงเหรอผู้ชายเจ้าชู้ทุกคนเลยนี่เจล่ะผมโสดครับไอ้ยาเปิดเลยมีแฟนไม่ได้คุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้อาชีพหลักก็คือต้องบอกเลยฟุตบอลใจอยู่ที่นั่นเลยเก็บตังค์ก่อนนะตั้งแต่แรกเลยเด็กๆมาคิดว่าจะเป็นนักฟุตบอลไหมล่ะไม่ครับคือตอนอยู่ในท้องแม่เหมือนแบบพ่อผมอยากเป็นนักฟุตบอลแต่เล่นไม่เก่งพอเล่นไม่เก่งเนี่ยไปโดนคนอื่นหลอกพ่อบอกว่าถ้ามีลูกอ่ะอยากให้ลูกเก่งอยากฝึกให้เบสิกดีพอผมออกมาพี่ชายผมอ่ะมันไม่เอาพ่อไม่เอาบอลไม่เอาบอลมันเรียนอย่างเดียวพอผมออกมาเงี้ยพ่อไปขอหลวงพ่อไร้ขิงให้ไปฝากผมไว้ว่าเป็นลูกหลวงพ่อนะให้ผมเก่งเหมือนมาราโดน่าติดทีมชาติไทยเป็นนักฟุตบอลอาชีพถ้าเราอย่างเนี้ยผมเล่ายาวแน่นอน แล้วเจ๊อยากเป็นไหมล่ะตอนนั้นยังไม่รู้เรื่องหรอกครับเพราะว่าผม3ขวบพอเรื่อง3ขวบพ่อเหมือนแบบขยันหนังสือพิมพ์เอาให้ผมเจบอลผมก็เตะหนึ่งสเปนใช่พ่อเหมือนแบบเฮ้ยมันน้ำยูเอลอะไรเงี้ยพอ4ขวบก็เริ่มซื้อผ้าใบซ้อมอยู่หน้าบ้านพ่อเหมือนแบบศึกษาตำราพ่อผมเล่นฟุตบอลไม่เก่งแต่เขาเรียกว่าแกหมายมั่นปั้นมือแล้วอ่ะแกต้องรู้เขาวางเป้าหมายไว้ความสำเร็จมันไม่มีทางลัดให้พวกเราเดินครับผมซ้อมกับคุณพ่อ2คนน่ะคือบางวันน่ะเบื่อแม่แบบเหมือนทะเลาะพ่อเยอะมากเพราะว่าผมไม่มีไปเล่นเหมือนเด็กคนอื่นซ้อมกับพ่อมีชักดิ้นชักงอเหมือนแบบผมก็เราไม่รู้ว่าเราทำกันไม่ได้ไงมีเตะบอลอัดเหมือนแบบมันเบื่อเตะบอลอัดพ่อแต่เราก็ขอโทษอะไรเงี้ยพ่อก็เกือบตกมันไหนมันไส้น้ำบอลอ่ะผมเตะอัดต้นโคเซียนเลยแล้วก็ให้มันแตกไม่แตกอะมันบอลแตกไหมก็ไม่ต้องซ้อมแตกครับบางทีเหมือนแบบเขาเข้าใจอย่างเงี้ยแต่ก็โดนตบนะพ่อตีไหมพ่อตบครับไม่ตีแล้วก็มีเตะอัดกระจกบ้านคนอื่นด้วยมันไส้จนมันไม่ได้พลาดใช่ไหมตั้งใจครับถ้าหนูซ้อมบอลอ่ะพ่อยังให้หนูขายของทำงานบ้านที่บ้านหนูทำอะไรขายขนมหวานครับผมอ่ะไม่เคยช่วยพ่อแม่เลยมีพี่สาวพี่ชายช่วยเพราะว่าผมมีหน้าที่ซ้อมบอลเป็นข้อแลกเปลี่ยนถ้าอยากเล่นบอลต้องซ้อมบอลไม่ต้องทำงานแต่ถ้าไม่ซ้อมต้องเรียนเรียนให้เก่งเหมือนพี่เรียนให้เก่งทำงานบ้านช่วยพ่อขายของเหมือนแบบเส้นทางของฟุตบอลผมมันตรงอย่างเดียวคือมันต้องไปถึงจุดนั้นให้ได้แล้วพ่อก็เคี่ยวเข็นเคี่ยวเข็นจนแบบมีทั้งลูกทุบมีทั้งลูกอัดมีทั้งลูกเยินยอมีทั้งเอาใจมีทุกอย่างพ่อใช้ทั้งหมดคือแบบไอ้ที่สุบลงตีจนแตกอะตอนแข่งบางครั้งอะพ่อแบบบังคับผมมาผมเดินออกเลยผมไม่เล่นแล้วเดินออกมาโดนเตะไปจริงพ่อผมนะผมเล่นปีกซ้ายใช่ไหมพ่อผมขึ้นวิ่งพ่อวิ่งตามเลยนะขึ้นลงแอนตะโกนใส่หูตลอดเลยนะเหมือนเป็นโค้ชกดดันนะโค้ชดันนะผมร้องไห้ในสนามครับกลับบ้านขึ้นรถนะร้องไห้โดนตีอีกร้องไห้ทำไมสไตล์คล้ายๆแฟนผมตบพ่อผมแบบไม่รู้จะแบบต่อยเขายังไงเอาคุณอยากต่อยพ่อเหรออยากต่อยเลยไอ้ลูกสารเลวเพื่อนทำให้เราแข็งใช่ใช่ตอนเราออกสนามต่อไปเจนรู้สึกไหมรู้สึกไหมว่าที่พ่อทำทั้งหมดเนี่ยวันนี้มันทำให้เราแข็งแรงต้องพูดถ้าไม่มีพ่อมันไม่มีชนะทิพย์ที่จะได้มาแบบเห็นเห็นเป็นเห็นเป็นเจแบบนี้คือเหมือนแบบหนักจริงทั้งที่หนูตัวเล็กนะหนูตัวเล็กกว่าเขาในทุกรุ่นไหมทุกทีมทุกรุ่นทุกทีมเวลาไปคัดตัวเขารับหนูง่ายๆไหมไม่ครับคือโดนปฏิเสธตลอดรู้สึกไงรู้สึกเสียใจท้องครับเหมือนแบบ
พ่อผมก็บอกว่าเจ๊เอาใหม่ลูกสู้ใหม่สักวันต้องเป็นวันของเราอะไรเงี้ยก็พอไปคัดกีฬากมตอนนั้นไปอยู่เรียนประจำสองปีครับประมาณ10ขวบไม่โตขึ้นด้วยไม่โตเหมือนแบบผมกินแต่มาม่ามีโปรตีนก็ไม่กินคนอื่นแบบคนอีสานอะอึดแข็งแรงตัวใหญ่แล้วเราอะเราตัวกระจ้อยตัวเล็กแล้วพอไปคัดพอออกแล้วก็ไปคัดที่อื่นก็เหมือนเริ่มไม่เอาไม่เอาแต่ฝีมือเราเก่งจริงเก่งเบสิกเบสิกแน่นบอลติดเท้าตลอดแต่บอลเด็กอะถ้าตัวใหญ่มันได้เปรียบกว่าเพราะว่ามันพิงบางเบสิกมันต้องดีเอาชนอย่างเดียวผมก็จะติดทีมชาติ18ปีครับแล้วคนคัดเยอะมากแล้วเวลาเพื่อนๆรุ่นเดียวกับเราเวลาเขาไปติดทีมชาติเรารู้สึกไงผมก็รู้สึกว่าเมื่อไหร่จะเป็นวันของเราบ้างอะไรครับทั้งๆที่เราก็เบสิกดีที่เราสู้ได้เท่ากับเขาได้ใช่ไหมแต่ตัวเราสู้ไม่ได้แล้วพ่อผมก็บอกว่าฟุตบอลวัดกันที่18ปีแล้วผมก็ติดทีมชาติตอน18ปีจริงเหรอครับตอนติดรู้สึกไงร้องไห้ร้องไห้คือครอบครัวร้องไห้ทั้งบ้านเลยเหรอมันเป็นธงแรกเลยแล้วที่ติดอยู่ในหน้าอกเราเนอะภูมิใจครับนี่มีธงติดดีใจมากแล้วก็เราก็ไปได้แชมป์ได้แชมป์แล้วตอนนั้นผมก็ติด19ปีแล้วก็ติดชุดใหญ่คือนั่นคือทีนี้ติดยาวเลยทั้งหมดที่พ่อทำไม่ใช่แค่พ่อคนเดียวนะทั้งหมดที่ครอบครัวเสียสละได้ผลละใช่เริ่มมีเงินเดือนครั้งแรกตอนน่าจะ17ย่าง18เงินเดือน 10,000 ผมให้แม่เหมือนแบบให้เท่าไหร่ก็ 10,000 ครับให้หมดเลยเหรอหมดเลยครับตอนนั้นเงินเดือนเราน้อยครับเออความฝันคืออะไรถึงให้แม่เก็บเงินความฝันของพ่ออยากมีสนามฟุตบอลของตัวเองสอนเด็กแต่ความฝันของผมอะอยากมีบ้านหลังใหญ่ๆให้พ่อแม่อยู่ อยากแบบมีแบบใหญ่เลยอะให้พ่อแม่ใกล้ยังใกล้ยังน่าจะใกล้แล้วครับ ถ้ามีบ้านหลังโตๆแล้วจะรับสมัครสาวๆไปดูแลบ้านบ้างมิจ๊ะหนุ่มเจ แล้วเรื่องอาหารการกินล่ะเจชนาทิพย์ทำอะไรเป็นบ้างหนอกับข้าวทำเองเป็นไหมกับข้าวทำไม่เป็นแต่รีดผ้าเป็นรีดผ้าเป็นเอ้ยมันต้องเป็นสิเออแล้วขนมล่ะขนมที่แม่ขายอ่ะทุกวันนี้ยังขายอยู่มั้ยเนี่ยเคยขายมั้ยเคยช่วยตักน้ำแข็งเคยช่วยตักน้ำแข็งประมาณ20ถุงกลับบ้านแล้วผมเคยไปขายนะจริงครับเออไปขายที่ไหนสารพานอยู่ไหนสามพานเออสามพานแล้วแกไปสารพานไปทำซากอะไรสารพานฟังเจเล่าเรื่องพ่อมาเยอะป่าบอกปีทนไม่ไหวจับรถไปนครปฐมทันทีมุ่งหน้าสู่อำเภอสามพรานไปหาพ่อเจชนาทิพย์ซึ่งพ่อเจก็ใจดีใจดีพาป่าบ๊อบบี้มายังสนามฟุตบอลที่กำลังก่อสร้างอยู่ซึ่งทั้งหมดที่เห็นนี้นะคะมาจากน้ำพักน้ำแรงของเจนล้วนๆเลยล่ะค่ะนี่จะเป็นสนามบอลเหรอจากน้ำพักน้ำแรงของเจครับที่เขาหามาจากการเตะบอลนะครับก็มาซื้อที่ซื้อทางว่าจะทำสนามฟุตบอลให้เขารู้ไหมตอนผมเป็นเด็กนะผมเริ่มเตะบอลด้วยนะครับพ่อบอกอดีตผมนิดนึงเริ่มเตะบอลได้หกขวบนะวิ่งสนามนะพ่อผมจะวิ่งข้างๆนะตะโกนใส่ผมตลอดเลย ถ้าผมไม่ตีลูกเข้านะกลับขึ้นรถพ่อตีเลยอ่ะมันต้องอย่างนั้นครับตอนนั้นเขาโตแล้วประมาณอายุ11 12นะผมเอามาซ้อมที่หน้าอำเภอผมก็ให้เขาแปรบอลอัดกำแพงบอลกำแพงมันเช้าคุณเคยเด็กช่วง 7:00 น.เช้าเนี่ยกำลังนอนเขาก็เบื่อไงผมเอาบอลไป2ลูกผมก็นั่งทับบอลอยู่อยู่ๆเขาคิดอะไรไม่รู้เขาหันมาเตะบอลอัดผมอ่ะผมก็เฮ้ยมึงอะไรมึงเนี่ยผมก็เดินเข้าจะไปตบเอาสิเออไม่ผมบอกเฮ้ยมึงรู้นะมึงกูละมึงรู้กูใครเนี่ยมึงทำนี้แล้วเขาก็ขอโทษทุกวันเนี้ยมันก็ตอบโจทย์ให้เขาได้อ๋อที่พ่อเขานั่นมาเพราะว่ามันอย่างนี้นี่เองที่ว่าพ่อเขาฝึกหนักมาเราถึงได้มีวันนี้เป็นนักบอลอาชีพติดทีมชาติมีเงินเดือนหลักแสนกินเอาเลยนะครับรอดช่องเหรออืมใส่เผือกด้วยอืมน้ำลายอืมเสลี่ยมผมเนี่ยเอาอะไรสั่งเดี๋ยวพี่ไปถามโต๊ะนั้นเขาทานอะไรได้ได้เดี๋ยวผมจดไว้จะสั่งอะไรครับผมโรมิดวางมากหรือวางน้อยปกติอ๋อปกติครับของผมน้ำแข็งอย่างเดียวก็อร่อยแล้วครับร้านนี้จริงนี่จริงครับไอตัวเล็กเอาสั่งอะไรไอตัวเล็กเอาสั่งอะไรรสช่องเหรอโอเคโรมิดที่หนึ่งหวานปกติมัดเป็นไหมมันไม่เป็นมันไม่เป็นใช้ชุนเป็นแม่ทำขนมเลี้ยงลูกลำบากไหมมันก็เหนื่อยอ่ะ
เพราะว่าเราจะไม่ค่อยได้นอนแต่นี่เจมดังทั่วโลกทั่วประเทศแล้วเขายังให้แม่ขายป่ะเขาไม่อยากให้ทำแล้วเขาบอกว่าเหนื่อยแม่เหนื่อยเขาอยากให้แม่พักผ่อนแม่รู้สึกยังไงก็ดีใจอะค่ะปื้มปื้มลูกไหมปื้ม80อ่ะ2,000ตอน20อ๋อตอน20เจชอบอันไหนนะเจชอบรับชิมกรอบส่วนมากโอ้คิดว่าเขาจะจำของแม่ได้ป่ะได้นะถ้าเทียบกับเจ้าอื่นนะเขาไปกินเจ้าอื่นเขาบอกสู้แม่ทำไม่ได้เขาจะรู้มั่นใจนะมั่นใจจะเอาทับทิมมาให้เจชิมพี่บ๊อบบี้ครับเอาเลยเห็นบอกว่าไปถึงร้านเลยไปถึงร้านเลยอร่อยเลยนี่นี่ไปเอามาวันไหนครับเนี่ยนี่แล้วไม่บอกเรามีทั้งหมด3ชามเดี๋ยวผมเสิร์ฟเดี๋ยวผมเสิร์ฟไม่เลยให้เจชิมให้เจชิมชามไหนที่แม่ทำมาจาก3ที่